ดีแม่แม่ FC น้องฮาจ้าเมื่อนี้พี่น้องคะ FC บอกว่าอยากเบิ่งคลิปสัมภาษณ์น้องฮาเพราะว่าทั้งแดนเซอร์นักร้องใครเข้ามานี่โดยจะทำคลิปสัมภาษณ์หมดไงเหลือน้องเหลือลูกชายก็เลยบ่ทันได้สัมภาษณ์ FC ก็เลยว่าอยากเบิ่งคลิปสัมภาษณ์น้องฮาสัมภาษณ์ลูกชายแน่เป็นจังใดไปจังใดมาจังใดคือมาบรรจบอยู่นี่หรือความรู้สึกจังใดนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ลูกชายนะคะว่าต้นกำเนิดน้องเป็นคนที่ไหนคะแล้วก็ต้นกำเนิดเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญครับอำเภอหัวตะพานอำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญพี่น้องคะตอนนี้อยู่ม.ไหนแล้วลูกตอนนี้อยู่ม.4ครับเรียนอยู่โรงเรียนอำนาจเจริญยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับยังเรียนอยู่ครับตอนเด็กๆชอบร้องเพลงตอนเด็กๆเลยไหมไม่เพิ่งมาเริ่มร้องเพลงประมาณช่วงม.3ม.2คุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณปู่ทางใดที่เป็นหมอลำก็ทางคุณย่าอ๋อทางย่าเป็นหมอลำใช่เป็นนักร้องหรือเป็นหมอลำเป็นหมอลำพอเป็นหมอลำเก่าปาร์ตกับสมพ่อเนาะคนหลอกเพลงเป็นย่าเป็นหมอลำเก่าคนซื้อวางใดตอนนี้แกเสียแล้วชื่อสำลีสาเวศอ๋อที่สาเวศมีวอลัมอยู่ที่หลุมที่เราอยู่อยู่บ้านนะคะก็คุณย่าเป็นหมอลำเอาตอนนี้ย่าเสียแล้วที่โลกเป็นพี่สาวของคุณย่าแท้ๆครับเป็นเอื้อยของย่าแท้ๆแต่ว่าย่าแท้ๆนั้นบ่ได้เปลี่ยนแน่อ๋อเป็นสายแสดงว่าเป็นสายทางคุณพ่อนะคะก็ตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่แยกกันอยู่เป็นบ่อแยกกันอยู่ส่วนมากน้องก็อยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณแม่แต่คุณพ่อทางย่าก็ส่งเสียอยู่ใช่ไหมใช่แม่เลี้ยงเดียวพี่น้องแต่ว่าก็มีหลานน้องคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะนี้น้องก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่แต่ว่าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ให้ความอบอุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมลูกอยู่โรงเรียนนี่เอียดกิจกรรมเอียงเนี่ยคือจังได้ยินคาวาเลียนของแบบว่าเขาเรียกว่าห้องกิฟต์เลยเหรอก็ตอนอยู่โรงเรียนก็เรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไซเบอร์ทีวีติโปรแกรมของโรงเรียนอำนาจเจริญครับป้าแสดงว่าเรียนเก่งนะเนี่ยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ลูกปีนี้ได้ครับเกรดเฉลี่ยก็ 3.7 3.8 เลิศความฝันอยากเป็นอะไรความฝันอยากเป็นคุณครูครับแต่ว่าก็ชอบร้องด้วยครับก็อยากเป็นหมอลำความฝันจะเป็นคุณครูก็คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วก็จะเรียนครูใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เป็นหมอแล้วหมอแล้ว ล่าสุดมาคุยกับเมียว่าอันนี้เราก็คุยกันคุณแม่ค่อยคุยกับเราแล้วก็คุยกับแพรวๆแล้วว่าจะให้เปิดเทอมจะให้เราไปคุยกับทางโรงเรียนให้เพราะว่าเวลาน้องไปนะก็คืออาจจะมีวันอะไรที่แบบว่าทำนี้จะภาพจ้างนู่นนี่นั่นน้องจะล่างานล่าโรงเรียนได้บ่แบบทำงานส่งอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็น้องก็บอกว่าจะขอย้ายห้องใช่ไหมเพราะว่าอยากไปน้ำมลำนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งการเรียนก็ยังจะเรียนอยู่นะคะก่อนจะมาอยู่วงนี้ตัดสินใจนานไหมลูกก็นานอยู่ครับด้วยความที่ไม่กล้าแบบว่ากลัวที่จะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าก็ตัดสินใจอยู่ประมาณ 4-5 เดือนได้ก็ที่จะเข้ามาในวงตัดสินใจโดนเงินมาก่อนที่จะมาอยู่นี่ไปทำอะไรที่ไหนมาก่อนก็ก่อนที่จะมาอยู่นี่ก็เป็นสายประกวดครับก็เดินสายประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามงานต่างๆครับแล้วก็ไปแรกๆเนี่ยได้ที่1เลยมั้ยไปแรกเวทีสอบเวทีที่1ยังไม่ได้ครับแต่ว่าเวทีที่2ไปเวทีแรกตื่นเต้นมั้ยลูกตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ที่ไหนไม่เข้ารอบเลยเห็นบอกพี่น้องนักลบย่อมมีบาดแผลแล้วครั้งแรกที่ไปแล้วไม่เข้ารอบหนูรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสกับมันมากก็เพราะว่าไปเพราะความชอบเราแต่ว่าก็แอบหวังนิดๆแต่ว่าก็รู้ว่าตัวเองยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้ทำจะเป็นคนตัวเองด้วยจักเวทีจักเวทีเข้ารอบจังได้เข้ารอบเวทีเดียวเวทีที่สองก็เข้ารอบเลยเหรอใช่ครับเวทีที่สองตั้งใจใหม่แกะเพลงใหม่แล้วก็มีประจวบด้วยที่ครูชวนมาด้วยครับครูที่โรงเรียนก็ชวนมาเป็นนักร้องโรงเรียนครับก็เลยได้ฝึกจริงๆจังๆก็ตอนคุณครูชวนครับก็คุณครูจันทร์เพ็ญกับคุณครูนครครับ
็ต้องขอบคุณคุณครูด้วยนะคะที่แบบว่าสร้างพื้นฐานให้น้องนะคะแล้วก็มาให้เราไปต่อยอดเนาะก็ไปเวทีที่2ได้เข้ารอบไปได้ที่ไหนเวทีที่2ได้ที่1โอ้เวทีที่2ได้ที่1เลยเลิศถือว่ามีความตั้งใจนะจากที่ไม่เคยเข้ารอบเลยแล้วก็ไปได้ที่1เลยนะฮะประกวดผ่านมากี่เวทีแล้วลูกก็30กว่าเวทีได้ป๊าด2ประมาณ2ปี2ปีเดินสายประกวดอยู่2ปีอุ้ยพี่น้องกลัวจะตัดสินใจไม่ดีเดินสายประกวดมา2ปีแล้วนะแม่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวอีวานไหนถามลูกจักรียาประมาณ30เวทีเนี่ยได้ที่1กี่เวทีก็ 70% ครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้ผู้หญิงบ้างแพ้เด็กเดินสายที่เขาแบบถ้วยพระราชทานแล้วแบบอ๋ออุ้ย 70% ก็ถือว่าได้หลายถ้วยรางวัลไม่ใช่เต็มบ้างแล้วหรอลูกก็เยอะๆครับก็ไปไหนแล้วบ้างก็เออถือว่ามีความขยันมีความฝึกฝนการฝึกฝนก่อนจะมาถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะเห็นว่าน้องเสียงดีอ่ะเสียงดีถ้าไม่มีครูสอนถ้าไม่มีพื้นฐานกระลอกมวนได้พี่น้องคือหลอกมวนอยู่แต่กระลอกก็ถือขี้นู่นนี่นั่นกะบ่ได้แบบว่ามาได้ถึงขนาดนี้นะคะมาได้ถึงขนาดนี้ก็คือแบบถือว่าเก่งมากนะคะเคยอัดเพลงเคยทำเพลงเคยอะไรไหมลูกก็เคยมีครั้งนึงที่ประกวดของบ้านได้ไอดาวของมรดกอีสานเรคคอร์ดของพี่ลำยองน้องยินหาครับอ๋อของพี่ลำยองก็ได้ที่1นะทีนี้ก็ได้โคเวอร์เพลงหอฝันมาฝากยายที่ทุกคนตามไปฟังใน YouTube นะครับก็เป็นโอกาสแรกที่ได้อัดเพลงครั้งแรกในชีวิตครับแต่เห็นเอาลงเพจล่าสุดอ่ะที่เพิ่นเราลงใหม่คนแชร์เยอะมากนะ300กว่าแชร์ครับแล้วก็ยอดดูไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่เอาลงล่าสุดก็สารฝันต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆเวทีนะคะที่เฮ็ดให้น้องปั่นน้องมาเรื่อยๆจนว่ามีมือนี่น้องก็เลือกมาอยู่กับวงเราแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งแต่งเพลงให้ลูกชายแล้วค่ะรอฟังด้วยว่าสิเป็นเพลงแนวแบบใดนะคะพี่น้องคะแล้วเคยไปรายการแบบรายการทีวีนู่นนี่นั่นเคยไปไหมรายการทีวีไม่เคยเข้าเลยครับก็เป็นเวทีไหนที่ออกรายการไม่เคยสมัครไม่เคยอะไรเลยครับก็ใหม่ๆสดๆหล่อนๆไว้ดีแล้วนะถ้าไปรายการทีวีเนี่ยอาจจะไม่ได้มาอยู่กับเราก็ได้นะเพราะว่าอันนี้คือบอดี้ส้มน้องเกินไปน้องเป็นคนที่พลังเสียงดีเสียงหนามากถ้าแบบว่าไปออกรายการทีวีเนี่ยก็อาจจะมีแบบค่ายเพลงดังๆทำสัญญาแมวมองจะไหนใช่แมวมองอาจจะเยอะอาจจะไม่ตกมาถึงอาจจะไม่ตกมาถึงเราบุญภาวาสนาทรงจังไหนว่าโคปอจังไหนมาอยู่น้ำกัดนะคือครั้งแรกคือตั้งใจมาสมัครคิดยังไงคิดว่าแม่จะรับไหมก็เผื่อใจไว้บ้าง50-50ผมก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นครับก็เผื่อใจไว้ว่าถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ารับก็ดีใจมากๆก็วันนั้นก็น้ำตาจะไหลทักมากี่ชั่วโมงแม่ถึงตอบประมาณผมทักไปประมาณ5 ทุ่มแม่ตอบประมาณ4จะไปรอแสดงว่าไม่วันเราเดินทางเหรอใช่เราทำงานเสร็จเรากลับถึงบ้านพักวันนั้นน่ะอยู่บ้านพักถึงได้เข้าไปตอบไปฟังมึงแล้วก็เลยถามว่าลูกเรียนบ่แล้วน้องก็มาตอบว่ายังเรียนอยู่แล้วก็ข้ามวันเลยได้ถึงจะได้ตอบอีกใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเป็นไข้หนักเลยครับแบบว่าไข้แล้วก็ตอบว่าแม่ก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าแม่ไปงานก็ถามมือเลยเวลาไม่ตรงกันแต่ก็ไปนอนฟังคือแม่ตอนนั้นแม่ก็คิดว่าเรานอนฟังอยู่3วันไอ้ผู้นั้นผู้นี้ฟังมาเสียงดีบอตรงนี้นั่นถามทุกคนนะแต่ว่าในใจเราก็ยังไม่ได้จิ้มนะว่าจะเอาน้องมาปั้นคือแบบนอนฟังอยู่ก่อนที่จะเสนอแพ้วๆนะ30,000ฟังอยู่หันอยู่ทุกอย่างก็เลยว่าให้น้องส่งคลิปธรรมดามาให้แม่ฟังหน่อยร้องสดๆไม่ต้องเอาคลิปแสดงที่ไปประกวดเอาร้องใหม่สดๆน้องก็ร้องน้องก็ทายว่า2เพลงแล้วก็บอกแม่ว่าผมยังเป็นไข้อยู่นะครับเขาฟังเขาบอกคุณว่าเสียงออกดังแล้วนะตอนนั้นก็ได้คิดมากกับนอนฟังอยู่เป็นมืออีกเด้ได้ฟังทุกคนใครเดินมาอ่ะเป็นยังไงคนนี้เขาเนี่ยฟังเสียงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขัดอีหลีแบบคือแบบมันหลายองค์ประกอบอ่ะถ้าถามว่านักร้องที่ความสามารถเยอะเคยผ่านเวทีมาก็มีนะคะอันนั้นก็คือเราจะเลือกออดิชั่นแล้วก็คัดเข้าวงอยู่นะไม่ใช่ว่ายังแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลือกนะคะแต่ว่าคือน้องฮาร์ดเนี่ยเราก็มองในมุมมองว่าเราสามารถที่จะเอาน้องมาปั้นเป็นนักร้องดาวรุ่ง
มาอัดเพลงโน่นนี่นั่นได้บ้างสินะเพราะว่าคือถ้าจะมาเดินสายโดยตรงก็ไม่ได้เพราะว่าน้องยังเรียนอยู่นะก็เลยคิดนะอยู่ก็เลยว่าพ่อตัดสินใจได้แล้วก็เลยเสนอแพลว่าแพลอันฉันจะเอาเสียงอันเด็กหน่อยคนนี้ให้ฟังฉันว่าอยากเอาน้องมาปั้นแพลพาฟังเออเลิศเลิศแพลพาว่าก็เลยได้เอาลูกมาปั้นคือตอนนั้นแม่ตอบไปว่าอะไรนะแม่ตอบไปว่าก็แม่ถามว่ายังเรียนอยู่ไหมแล้วก็ผมก็เลยตอบไปว่ายังเรียนอยู่แม่ก็แม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแม่ก็บอกว่าเหมือนมาลองขึ้นเวทีดูไหมตอนนั้นแม่จะให้ขึ้นอยู่ที่น้ำยืนครับแต่ว่าท่านก็ยังติดเป็นวิทยากรค่ายก็ยังติดค่ายอยู่ที่แรกก็บอกลูกว่ามาลองขึ้นเวทีดูไหมเราก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ส่งมากับมาลองจริงอ่ะมันตรงปกไหมนาวิธีนอกวจิใช่เราก็เลยไม่ได้บอกลูกว่าเราจะรับเข้าวงเลยแต่เราก็บอกเปย์ไปว่าเขาก็บอกว่าแม่จะให้มาลองก็คือยูนิโคมมีลาไปเนาะแม่ก็บอกว่าทำให้เต็มที่ทำสุดความสามารถที่เรามีเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกและก็จะเกิดหรือจะดับก็คือเป็นเวทีเลยถ้าร้องได้ก็คือถูกใจแม่ถูกใจแม่แพลวถูกใจคนอื่นถูกใจเอฟซีหนูก็ได้ไปต่อแต่ถ้าทำวันนั้นไม่ได้หนูก็ไม่ได้ไปเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแต่เลยบอกลูกก็หลังจากนั้นมาแม่ก็เลยบอกว่ามาลองได้ที่แหละกระตือเต้นครับมันบอกเพราะว่าเราเคยขึ้นเวทีและเพลงอยากห้องแล้วก็เป็นวัดนะแล้วทีนี้แม่ตอบรับว่าให้มาอยู่ประจำวงเป็นความรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าแบบจะได้มาอยู่เป็นวงแรกแล้วก็แบบเป็นวงใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าก็จากที่เดินสายมาก็เป็นเวทีเล็กๆที่มีแค่มอนิเตอร์ข้างหน้าไม่ได้มีแบบลำโพงใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้มีแบบว่าเป็นเวทีสูงขนาดนี้ผมก็คนดูก็เยอะขนาดนั้นก็ผมก็มาอยู่ก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่แม่แพลไว้อยู่ด้วยครับแล้วตอนนี้อยากถามว่าการที่ไปเดินสายกลับมาแล้วความรู้สึกของแม่ของย่าของคุณพ่อของครอบครัวก็ดีใจครับแล้วก็ครอบครัวก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าวันนึงจะมีลูกมาร้องเพลงมีหลานมาร้องเพลงเพราะว่าทางครอบครัวแต่ละคนก็คือร้องเพลงไม่เป็นเลยครับก็มีแค่คุณย่าที่บอกเป็นหมอลำนั่นแหละก็มีคุณพ่อคุณย่าคุณแม่ดูคลิปตลอดไหมดูทุกวันซึ่งคุณผิดด้วยก็แบบเป็นความฝันของเด็กคนหนึ่งนะฮะเด็กบ้านเด็กบ้านคนหนึ่งที่อยากมีความฝันเป็นอยากขึ้นเวทีใหญ่วันนี้เราก็สารฝันแล้ววันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เนาะว่าลูกจะดังหรือไม่ดังนะฮะก็ขอบคุณ FC นะฮะแรงผลักดันหลักบ้านฮักน้องแล้วก็ FC แสงทองทุกท่านนะคะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนน้องนะคะเร็วๆนี้นะคะคือแบบเราแต่งเพลงให้น้องแล้วนะคะรอฟังได้เลยเด้อพี่น้องเด้อขอกำลังใจจาก FC หน่อยลูกครับก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนน้องท้าซัพพอร์ตน้องท้าทุกเวทีแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณแม่ด้วยที่ตัดชุดให้น้องครับก็ขอบคุณแม่บ้านฮาร์ทที่ตัดชุดให้ฮาร์ททุกๆชุดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับก็อาจจะปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับแล้วก็จะไม่ลืมวันแรกที่เข้ามาตอนนี้ก็มื้อนี้แม่เพิ่นมาหาให้แม่บ่ให้หลวงเอิ้นให้ว่าสันพี่น้องเข้าใจอยู่เด้เข้าใจอยู่ว่าทั้งความยินดีความปลื้มแล้วก็ความที่ว่าลูกจากบ้านไปหาเงินในความรู้สึกความเป็นแม่เนาะมัน100คําพูดที่มันแบบพูดออกมาไม่ได้มันตื้นตันใจนะคะก็คุณแม่ก็ฝากย้ําแล้วย้ําอีกว่าฝากลูกในเด้อนู่นนี่น่ะก็ทางครอบครัวน้องก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เราดูแลกันแบบอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบลูกแบบเต้าแบบเอื้อยอ้ายทั้งสี่กับมีความรู้สึกไงลูกมาอยู่ในวงก็มาอยู่ในวงที่แรกก็คิดอยู่ครับว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยออกมาอยู่กับโลกภายนอกขนาดนั้นครับก็มาอยู่ก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่พี่ๆทุกๆคนมอบให้ครับก็ช่วงนี้ก็ปรับตัวกันได้แล้วครับก็อยู่กับพี่ๆเขาก็มีความสุขดีครับแล้วก็พี่ๆเขาก็น่ารักทุกคนโอเคนะคะพี่น้องผู้ใดอยากฟัง
นี่ลุยมาสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วนะคะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฮาร์ทแสงทองด้วยนะจ๊ะ